วัสดีค่ะศูนย์การเรียนรู้บ้านฮูแตทูวอเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของคนในชุมชนทำการเกษตรเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนค่ะโดยแนวคิดของศูนย์เรียนรู้บ้านฮูแตทูวอตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเน้นให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งคือการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งอาศัยการบุกเบิกของปราชญ์ชาวบ้านที่ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางในการทำการเกษตรรวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชาวบ้านให้มีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ที่ยั่งยืนโดยอาศัยหลักการพึ่งพาตนเองในระดับครัวเรือนการพึ่งพากันเองในระดับชุมชนและการพึ่งพาซึ่งกันและกันในระดับพื้นที่ผลิตผลจากการเกษตรและปศุสัตว์นอกจากการบริโภคในครัวเรือนแล้วยังได้นำมาจำหน่ายภายในชุมชนนับว่าเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะ